บิ๊กตู่อยู่ไม่ได้แล้วนี่ยังไงถ้าเกิดบิ๊กตู่ไม่อยู่แล้วเนี่ยยังไงพลังประชารัฐก็สูญเสียแน่นอนกับตำแหน่งนายกละเพราะว่ามีคนเดียวเอาคนอื่นมาแทนก็ไม่ได้บิ๊กป้อมก็ไม่ได้บิ๊กป๊อกก็ไม่ได้บิ๊กธรรมนัสก็ไม่ได้บิ๊กศิระก็ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายไม่เอื้อครับไม่แน่นอนในเมื่อถ้าบิ๊กตู่โดนนะอาจจะเกิดการสลับขั้วย้ายข้างแต่ผมนะผมฟันธงกับบิ๊กตู่ไม่น่าจะรอดผมฟันธงนะอาจจะผิดก็ได้นะก็ฟันเล่นๆเพื่อให้ธงหักใช่ครับใช่ไหมผมฟันธงเลยว่าขนาดนายกสมัครทำกับข้าวยังไม่รอดเลยอ่ะทำกับข้าวออกทีวียังไม่รอดเลยครับแล้วนายกบิ๊กตู่อยู่บ้านหลวงฟรีๆนะมีคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้โดยที่ไม่ต้องไม่มาอยู่บ้านรับรองบ้านนายกก็มีนะครับนะครับแต่ไม่ยอมไปอยู่ครับทำไมต้องอยู่ในค่ายทหารนี่คนหนึ่งคนอื่นเขาก็มีนายกคนอื่นก็ไม่เห็นต้องอยู่ในค่ายทหารเนี่ยใช่ไหมครับดังนั้นผมเลยฟันอ่ะบิ๊กตู่วันที่สองนี่ไม่รอดครับนี่ผมแทงหวยไว้สองเรื่องนะเอาไว้ลุ้นกันไงเพราะคุณบอกยังไงก็รอดผมบอกมาร์กบอกไม่รอดเราจะได้มีอะไรลุ้นเลยงั้นระหว่างนี้ชีวิตมันจะไร้ค่าจนเกินไปแล้วเพราะวันนี้เราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศเราบ้างงั้นผมฟันไว้สองเรื่องนะผิดถูกไม่รู้แต่เล่นกันสนุกเหมือนเราแทงบอลผลฟุตบอลโลกไอ้ปีนี้นะว่าอังกฤษจะเป็นแชมป์หนึ่งคนโอ้โหอังกฤษจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยนะมึงเพ้อเจ้อหรือเปล่าว่ามาร์กไม่ได้มันก็ได้เราจะได้เวลาเชียร์บอลนี่มันอังกฤษจะเป็นแชมป์โลกนี่นะสไตล์บอลโยนแล้วไปตะลุมบอลหน้าโกนเนี่ยจะเป็นแชมป์โลกนะอันนี้ผมก็เลยแทงเล่นๆให้พวกเราได้ลุ้นว่ามาร์กมันจะผิดหรือจะถูกครับงั้นผมฟันเลยหนึ่งวันที่สองนี่บิ๊กตู่ไม่รอดบิ๊กตู่ไม่รอดเสร็จปุ๊บอาจจะมีการจับขั้วสลับข้างย้ายนั้นถ้าเป็นนายกคนต่อไปน่าจะมาจากเพื่อไทยนะนะตัวเลือกเบอร์หนึ่งที่ผมคิดในใจคือชัยเกษมตัวที่สองคือสุดารัตน์ตัวอื่นผมมองไม่เห็นอนุทินนี่ตัวเลือกท้ายสุดอภิสิทธิ์นี่ผมแม่งคงยากที่จะอภิสิทธิ์จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยนะครับแต่ถ้าอยู่กับพลังประชารัฐแล้วพลังประชารัฐชูอภิสิทธิ์ต่ออาจจะเป็นได้ถ้าพลังประชารัฐนะครับชูอภิสิทธิ์เพราะอภิสิทธิ์ก็เคยตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนั้นอาจจะมีความสัมพันธ์เดิมๆอยู่หลงเหลืออยู่โอเคนะเฮ้ยอภิสิทธิ์กูยืมหน่อย มาเป็นนายกขัดตาทับให้ครูหน่อยเพราะกูกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าเกิดว่าพลังประชารัฐนะครับยอมเสียการแก้รัฐธรรมนูญนี่ก็จะไม่อยู่ในใช่ไหมก็ต้องน้ำหนักก็ไม่ได้อยู่ทางพลังประชารัฐนั้นอาจจะต้องลากอภิสิทธิ์มาแล้วก็บีบไข่อนุทินเฮ้ยมึงอย่าซ่า อนุทินก็คงจะไม่พอใจอนุทินก็อาจจะต้องงั้นกูไปอยู่ฝั่งเพื่อไทยดีกว่าแล้วก็จับกับสสงูเห่าจากพลังประชารัฐมีอนุทินมาอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ก้าวไกลก็อาจจะเป็นจับขั้วใหม่ก็กูยอมแต่กูจะยอมให้อภิสิทธิ์เป็นนายกไม่ได้แต่กูยอมเป็นรองนายกดีกว่าโดยยอมให้เพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนี่เป็นไงนี่คือการวิเคราะห์หวยจะออกเนี่ยหลายหน้ามากนะแต่ผมว่าหน้าที่น่าจะเป็นเด้งป้ายสุดก็คือเพื่อไทยยกเว้นพลังประชารัฐสู้นะแล้วบีบไข่อนุทินได้แล้วดึงอภิสิทธิ์ขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมท่านประธานชวนเป็นประธานสภาอยู่นะครับตอนนี้ใช่ไหมดังนั้นคนที่จะเสนอชื่อก็คือนำชื่อทูลเก้าก็คือนะอดีตนายกชวนนะการยุบสภานะครับถ้าจะยุบต้องยุบก่อนวันที่สองใช่ไหมครับถ้าโดนตัดสิทธิ์แล้วยุบไม่ได้แล้วนะเราก็ไม่ได้ครับต้องไปโดยถูกเฉดหัวออกนะครับใช่ไหมแล้วถ้าเกิดจะเกิดการยุบสภาหรือลาออกจะต้องทำก่อนวันที่สองถ้าชิงลาออกก็สง่างามนะครับ
โอเคผมเป็นตัวปัญหาประเทศนี้ฉะนั้นผมขอพิจารณาตัวเองนั้นผมลาออกดีกว่าแล้วเปิดโอกาสให้ทุกคนแก้ปัญหากันเองผมไปแล้วนี่นะรูปนี้จะหล่อมากนะบิ๊กตู่เชื่อผมคุณจะหล่อมากเพราะอยู่เงื่อนไขว่าเด็กๆเรียกร้องไงครับแก้รัฐธรรมนูญนายกลาออกปฏิรูปสถาบันฉะนั้นบิ๊กตู่ลาออกบิ๊กตู่จะกลายเป็นฮีโร่เห็นไหมวันนี้หวยมันออกไม่รู้กี่หน้าแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะเดาเหมือนนั้นผมเดาไว้แบบนี้นะเห็นไหมมีไพ่ให้ดูหลายหน้านั่นคุณลองดูว่าผมจะวิเคราะห์ถูกสักเรื่องหรือไม่ถูกสักเรื่องแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่นะอย่าด่าเพราะผมพูดได้คิดไม่ได้พูดได้เชื่ออืมสมมุติโอเคนะบิ๊กตู่รอดบิ๊กตู่รอดบ้านเมืองก็วุ่นวายต่อไปนะ22นี่ถ้าบิ๊กตู่รอดบ้านเมืองก็วุ่นวายต่อไปเห็นไหมครับก็ศาลตัดสินมาสรุปนะครับวันนี้นะคนกำลังดูว่าประชาชนจะพึ่งศาลได้จริงหรือเปล่าถ้าบิ๊กตู่รอดเนี่ยมันก็จะเกิดความเปรียบเทียบแล้วทำกับข้าวยังไม่รอดใช่ไหมครับมันก็เลยต้องบอกว่ามาลองดูกันแล้วกันภาพไม่ชัดเลยอันนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างผมนะเราเป็นลุงตู่ถ้าผมไม่ลุงตู่นะผมเพ่นแล้วโอ้โหคนด่าขนาดนี้คนบ้านเมืองวุ่นวายเรื่องนี้นะครับสิ่งที่กำลังทำนะครับเด็กๆไม่ได้ทำให้รถติดนะครับนะครับอย่าไปบอกว่ารถติดเพราะม็อบนะครับรถติดเพราะตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับเมื่อวานก่อนนะรถติดประตูคอนเทนเนอร์นะครับเพราะนั้นเด็กก็จะมาชุมนุมเขาก็มาด้วยกับตัวถึงเวลาเขาก็แยกย้ายแต่ตอนก่อนเด็กจะมานะรถมันติดเพราะอะไรเพราะเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางล้อมนะครับและเด็กเขาบอกเขาย้ายที่แล้วก็ยังไม่ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกรถก็ติดนะครับเห็นไหมครับดังนั้นรถติดนะครับเด็กๆไม่ได้ปิดถนนนะครับเด็กๆหลอกให้ตำรวจปิดถนนให้นะครับนั้นคนจะด่าเด็กไม่ได้นี่คือความฉลาดของเด็กๆเห็นไหมครับนี่คืออนาคตของชาติจริงไหมครับพี่น้องเด็กๆเนี่ยเขาหลอกให้ผู้ใหญ่ทำให้เขาบอกจะไปจุดนั้นจะบอกจะไปจุดนี้ใช่ไหมพวกผู้ใหญ่เล่นเกมแมวจับหนูก็ตามเอาบาริเออร์ไปขวางเอาลวดน้ำไปขึงใช่ไหมครับท้ายสุดเด็กๆมันก็แกงเอาครับนะวันนี้เด็กมันหลอกว่ามันจะไปลาดพร้าวถ้าไปดักมันมันย้ายที่ถ้าไม่ไปมันก็ไปลาดพร้าวเห็นไหมครับแล้ววันนี้บอกบ้านเมืองก็จะวุ่นวายแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดวันที่2บิ๊กตู่ยังอยู่เห็นไหมครับผมก็เลยมองว่าวันนี้นะครับบิ๊กตู่ไม่น่ารอดวันที่2บิ๊กตู่ไม่รอดดังนั้นทางที่ดีต้องชิงลาออกหรือไม่ก็ชิงยุบสภาวันนี้เราขึ้นหัวข้อแบบนี้ไม่มีอะไรครับนะเพื่อให้มันเกิดน่าสนใจครับรอ4โมงเย็นนะวันนี้ครับจะรู้ครับว่าวันนี้เราจะมีชุมนุมที่ไหนนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ข้างเด็กยืนยันอยู่ข้างเด็กนะครับยังมีคนมาบอกไอ้มาร์คมึงยังด่าไอ้เหี้ยกูด่าเด็กไว้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งแรกที่ธรรมศาสตร์หลังจากนั้นนะกูอยู่กับเด็กมาตลอดมึงไม่เคยดูเลยไอ้เหี้ยมึงยังไหนวันนั้นยังด่าเด็กอยู่เลยไอ้เหี้ยกูพูดไปเป็น100คลิปแล้วไอ้เหี้ยมามึงก็ยังจำอยู่คลิปเดียวนะนะวันนั้นกูถอนตัวว่ากูตั้งกองกำลังไปดูแลเด็กตอนหลังกูไม่เอาด้วยละเดี๋ยวกูโดนพ่วงคดีไปด้วยนะแต่ยังไงผมก็รอพี่อยู่โอเคครับเอาไอ้ปุณพัฒน์ไอ้เฮียทำไมมึงพิมพ์นานนะวะตกลงมึงว่าไงเนี่ยไอ้ปุณพัฒน์ทำไมกูต้องออกไปช่วยเด็กกูยังรออยู่เนี่ยมึงเมื่อไรจะตอบไอ้ปุณพัฒน์ตกลงนะฉะนั้นรอบหน้านะถ้าไม่ตอบอย่านะครับอย่าพิมพ์อะไรที่มันใช้นิ้วอย่านะครับใช้สมอง5แยกลาดพร้าว4โมงเย็นผมกำลังคิดอยู่จะไปจอดรถตรงไหนดีถ้าเกิดพลังประชารัฐโหมด
โหวตบิ๊กตู่กลับมาได้ไหมก็ได้นะก็ได้นะแต่ว่าบิ๊กตู่ลาออกพลังประชารัฐโหวตบิ๊กตู่ก็ได้เหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมแต่มันจะจบไหมล่ะครับก็วันนี้เขาไม่เอาบิ๊กตู่แล้วไงใช่ไหมบิ๊กตู่ก็ยังมีสิทธิ์ลาออกเท่ๆแล้วกลับมาแบบเท่ๆจอดห้างเซ็นทรัลจะไปได้เหรอครับจะเข้าเซ็นทรัลได้เหรอครับไม่น่าจะเข้าได้นะวันนี้ผมว่ารถน่าจะเต็มแล้วล่ะจอดห้างเซ็นทรัลไปนั่งกินกาแฟนะห้าแยกลาดพร้าวอืมก็เป็นความคิดที่ดีวันนี้มันสุกยุบสภาระบบพรรคการเมืองมีตายหมูแน่ๆนะยุบสภาตอนนี้ก็ทุกอย่างก็กติกาเดิมกลับมาเลือกตั้งกันใหม่กลับเลือกตั้งกันใหม่นะหลายพรรคก็อาจจะจัดตั้งไม่ทันนักการเมืองบางคนก็หาพรรคสังกัดใหม่ไม่ทันผมก็ไม่ทันเหมือนกันเลือกตั้งมารอบนี้ก็นะถ้ายุบสภาตอนนี้นะครับการเลือกตั้งตอนนี้นะจะมีนักการเมืองหลายคนนะลงเลือกตั้งไม่ทันรวมทั้งผมด้วยครับนะผมก็ไม่ทันนะเพราะผมหาพรรคใหม่ไม่อยู่ไม่ได้ไม่ทันนะต้องสังกัดพรรคใช่ไหมกติกาต้องนะครับต้อง3เดือนนะ90วันนะถึงจะมีสิทธิ์ลงสมัครดังนั้นผมก็หลุดไปด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมไม่สนใจนะครับจะหลุดก็หลุดไปนะครับจอดห้างยูเนี่ยนโอ้โหโซนนั้นมันเข้าไปลำบากมากนะผมว่าคงรถคงจะติดสาหัสเลยนะครับมีวันหนึ่งที่สนุสาวรีย์ผมเข้าไปไหนไม่ได้เลยครับติดอยู่ตรงนั้นนะครับไปไม่ถึงสนุสาวรีย์ใช่ไหมครับท้ายสุดมึงอย่าบล็อกกูแล้วกันกูเหงามึงก็รู้โอเคนะดังนั้นดีมากคุณยาพัฒน์มึงพูดแต่กูแบบลูกผู้ชายแบบนี้กูชอบนะถ้ามึงแบบเป็นเข้าทำตามกติกานะไม่ก่อกวนกูก็ให้มึงฟังได้ไม่มีปัญหานะแต่อย่าประชดประชันกระแซกกันแน่กันแหนกูรำคาญนะคุณยาพัฒน์นะโอเคนะตกลงเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติยังไงนะมึงเห็นไหมกูเป็นคนมีน้ำใจเปิดโอกาสให้คนเสมอนะวันนี้ปุณณภัทรก็บอกว่ามึงอย่าบล็อกกูกันแล้วกันโอเคกูเหงาก็บอกงี้นะโอเคนะอ่านให้เพื่อนๆทาง YouTube ฟังว่านี่ปุณณภัทรก็บอกว่ามึงอย่าบล็อกกูนะกูเหงาแล้วถ้ามึงเหงามึงอยากจะฟังนะสร้างสรรค์สร้างสีสันโอเคนะสร้างสีสันได้สร้างสีสันได้นะแต่อย่าป่วนอย่าดูถูกผมไม่ชอบนะอย่าก่อกวนด้วยนะมันเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วอย่าเอามาเล่าหรือนะมันเป็นเรื่องที่น่ารำคาญนะครับให้ไปจอดรถที่นายแพทย์ชิดใช่ไหมนายแพทย์ชิดเก่านะไม่ใช่หมอชิดนะเพราะว่าโหแกเป็นหมอมาต้องนานน่าจะขึ้นเป็นนายแพทย์ได้แล้วนะตำแหน่งนี้น่าจะเป็นอาจารย์หมอชิดแล้วนะเพราะแกเป็นนะตลาดหมอชิดใช่ไหมเป็นหมอต้องนานจนป่านนี้ผมว่าน่าจะขึ้นเป็นอาจารย์หมอแล้วหรือว่าเป็นนายแพทย์ยุบสภาไม่ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับเนี่ยแต่ถ้ายุบสภาก็เหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกตั้งใหม่ก็พรรคไหนที่มีอยู่แล้วก็ได้เลือกตั้งนะใครที่สังกัดสมาชิกพรรคครบ90วันก็สามารถลงสมัครได้ใครที่หาพรรคลงไม่ทันหรือตั้งพรรคไม่ทัน90วันก็หมดสิทธิ์นั้นวันนี้นะบิ๊กตู่นะถ้าบิ๊กตู่ยาวสาใจบิ๊กตู่ยุบสภาถ้าบิ๊กตู่คิดว่าโอเคตัวเองคือตัวปัญหาก็เล่าจบแค่นี้แหละครับหมดหัวข้อวันนี้หมดละหมดประเด็นละตอนนี้ผมหวังว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยก็ประมาณ2ปีแล้ววันนี้นะถ้าร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราจะมีการเลือกตั้งเร็วสุดนะครับต้องตั้งสสรตามที่นี่ก็เร็วสุดก็คือปลายปี65เราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่นะแล้วเราจะได้เลือกตั้งกันใหม่ก็ปี65ครับช่วงนี้ก็ต้องอยู่กับเนี่ยพวกนี้ไปก่อนถึงบอกว่าความหวังอยู่ที่เด็กๆจะทำอะไรที่มันเร็วกว่านี้มันก็ไม่ได้เพราะกติกาประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ครับทุกบ้านเมืองมันไม่มีทางออกนะครับ
เอารัฐธรรมนูญ40มาใช้ชั่วคราวรัฐธรรมนูญ40นะครับมันก็มีข้อบกพร่องนะครับแต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่สุดครับแต่รัฐธรรมนูญ40นะครับคุณรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเรานะทักษิณเป็นนายกใช่มั้ยครับรัฐธรรมนูญ40ใช่มั้ยครับทีนี้ทักษิณทำคือนะครับตั้งพี่ตัวเองเป็นผบ.ตร.ใช่มั้ยเป็นผบ.ทบ.นะครับเป็นญาติตัวเองเป็นประธานรัฐสภาเป็นประธานสว.ด้วยตั้งน้องสาวเป็นอะไรประธานสภาสตรีใช่ไหมครับนั่นแหละคือปัญหาทำให้เกิดการชุมนุมวุ่นวายมาจนทุกวันนี้นะเพราะท่านทักษิณก็ใช่ว่าจะดีนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งที่เป็นจุดพลาดนะครับเลยทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภานะครับท่านทักษิณก็แก้กฎหมายหลายฉบับที่เอื้อให้กับธุรกิจตัวเองนะมีการผ่านกฎหมายในวันหยุดเห็นไหมครับมีลักหลับออกตอนเที่ยงคงเที่ยงคืนอะไรนะครับนั่นก็คือวีรกรรมของท่านทักษิณเหมือนกันท่านถึงเคยโกงก็ประมาณไหมครับจะไปพูดกันเดี๋ยวกูก็โดนฟ้องครับแล้วมีนักการเมืองคนไหนบ้างครับที่โปร่งใสบอกผมหน่อยได้ป่ะท่านทักษิณรวยเร็วมากเลยนะครับนะแต่ว่าคนก็มองว่าเป็นทุจริตเชิงนโยบายนะครับใช่ไหมครับนะไอ้นั่นรัฐธรรมนูญ40ก็ทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาไงนะครับไม่มีใครขวางทักษิณได้นาทีนั้นตั้งตำรวจตั้งทหารตั้งอะไรกันโอ้โหจะทุกอย่างอยู่ในมือทักษิณคนเดียวนี่ไงก็เลยถึงเกิดเหตุการณ์อะไรครับพันธมิตรผมจะบอกวันนี้ถ้าประชาชนไทยนะครับเข้มแข็งรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ไม่มีปัญหาแต่เราแก้รัฐธรรมนูญมาแล้วไม่รู้กี่ฉบับนะมันก็ไม่สามารถที่จัดการกับนักการเมืองชั่วๆได้นะครับนักการเมืองมันก็ชั่วเหมือนเดิมนะครับนะมันก็มีประโยชน์อะไรกูก็เอาถ้ากูมีช่องที่กูจะเอาเปรียบคนอื่นได้กูเอาอยู่แล้วนี่คือสันดานนักการเมืองไทยรัฐธรรมนูญที่เรารอหวังว่านะฉบับ60เนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงไม่เห็นปราบส้นตีนอะไรเลยครับนะใช้เรื่องสืบทอดอำนาจดิบนะนั้นคนที่แม่งระยำที่สุดนะคือคนที่ร่วมกันผลิตรัฐธรรมนูญ60ขึ้นมาไม่ได้แก้ปัญหาประเทศนี้ยังเสือกสร้างปัญหาด้วย